ก็ขอโอกาสทบทวนโอวาทลูกทุกคนได้เป็นเจ้าของบุญใหญ่นี้แล้วสาธุให้ปลื้มปิติในมหาทานบารมีของเราที่เราได้ทุ่มเทสร้างมหาทานบารมีกันมาอย่างเต็มที่เต็มกำลังไม่ว่าสถานการณ์โลกจะแปรปรวนอย่างไรเราก็ไม่สนใจมุ่งหน้าสร้างบารมีกันอย่างเดียว มีหัวใจประดุจพระบรมโพธิสัตว์ผู้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆเราได้สละทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบากนำออกบริจาคทานโดยไม่หวงแหนไม่เสียดายทรัพย์ลูกทุกคนได้ขจัดมนทินคือความตระหนี่ในใจออกไปแล้วได้ชื่อว่ารื้อผังจนแล้วก็สร้างผังรวยถาวรไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุวาระนี้เป็นเวลาแห่งความสว่างในชีวิตของลูกทุกคนแล้วให้ดีใจเถอะว่าเราเป็นผู้มีบุญที่ได้โอกาสสั่งสมบุญใหญ่ในมหากาลทานครั้งนี้สาธุและเป็นผู้ไม่ประมาทที่ฉลาดในการดำเนินชีวิตได้ใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและคุ้มค่าที่สุดสมกับที่ได้เกิดมาสร้างบารมีในคราวนี้เรามาเกิดสร้างบารมีก็ต้องอดทนต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีของเราอย่าให้มีอะไรมาบั่นทอนมหาปีติในมหาทานบารมีครั้งนี้ของเราไม่ว่าจะเป็นความหงุดหงิดขัดเคืองขุ่นข้องหมองใจในเรื่องอะไรอะไรก็ตามให้รักษาใจให้ใสใสกันเอาไว้ทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันแห่งชัยชนะของเราสาธุที่เราสามารถเอาชนะความตระหนี่ได้อย่างเด็ดขาดเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าพระราชาที่รบชนะศึกซะอีกผังของมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็จะบังเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะไปบังเกิดขึ้นในที่ใดเราก็จะตามไปสร้างบารมีไปค้ำจุนพระพุทธศาสนาในที่นั้นๆสาธุฉะนั้นในช่วงนี้เป็นวาระที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราให้ตั้งใจตักตวงบุญกันให้เต็มที่สิ่งที่เราทำมันก็จะเป็นของเราไม่ใช่ของใครเราทำครั้งนี้แต่จะได้ใช้กันไปอีกยาวนานไปอีกหลายภพหลายชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมทีเดียวซึ่งอานิสงส์แห่งมหาทานบารมีในครั้งนี้
จะคอยสนับสนุนให้เราได้สมปรารถนาในทุกสิ่งทั้งที่สุดของมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและก็นิพพานสมบัติจะอุดมไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติมีรูปกายที่งดงามประกอบด้วยลักษณะของกายมหาบุรุษที่ครบถ้วนบริบูรณ์เจริญมั่งคั่งไปด้วยที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมพรั่งพร้อมไปด้วยลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายจะได้สำเร็จวิชา3วิชา8อภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทายาน4และจรณะ15ทุกประการเป็นต้นการที่เราได้ถวายกฐินถวายผ้าไตรจีวรพบชาติต่อไปไม่ว่าเราจะไปบังเกิดในที่แห่งใดเราจะไม่ขาดแคลนเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประณีตไปทุกภพทุกชาติเลยและจะได้สัมผัสที่นุ่มนวลมีผิวพรรณวรรณะที่งดงามสดใสสว่างสวยมีทิพยสมบัติที่วิจิตรสวยงามอลังการมีความสุขมีกำลังมียศมีอธิปไตยความเป็นใหญ่เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาสร้างบารมีอีกถ้ามาเกิดเป็นผู้ชายหากมีความปรารถนาจะบวชเป็นบรรพชิตก็จะได้บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาอยู่ใต้ร่มบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นหญิงก็จะได้เครื่องประดับมหาลดาปราสาทถึงพร้อมด้วยเบญจกัลยาณีงามทั้งอาภรณ์ภายนอกและงามทั้งจิตใจภายในและจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเราจะสมหวังดังใจในทุกสิ่งได้ด้วยมหาทานบารมีที่เราได้สั่งสมกันเอาไว้อย่างดีแล้วสาธุบุญนี้เป็นบุญใหญ่ให้ปลื้มปิติกันทุกคนทำใจให้ใสๆบุญใหญ่จะได้เกิดขึ้นในกลางกายของเราอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์สาธุ